ลูฟี่ในร่างเหนือเกียร์5ถ้าหากลูฟี่นั้นปลดล็อกขีดจำกัดร่างต่างๆของเขานะครับและเขานั้นจะกลายเป็นเทพนิกะที่สมบูรณ์แบบในรูปแบบเกียร์5ถ้าหากนับในปัจจุบันนี้ลูฟี่เกียร์5นับได้เลยแหละครับว่าเป็นร่างนะครับที่ลูฟี่พัฒนาไปได้สูงสุดในตอนนี้เลยนะครับก็คือพลังผลปีศาจของลูฟี่ที่เราเพิ่งรู้ภายหลังอย่างผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกะนะครับก็คือตื่นขึ้นจนก่อกำเนิดเป็นร่างเกียร์5นะครับพลังผลปีศาจที่ขบขันที่สุดในโลกวันพีชซึ่งในคลิปนี้ผมไม่ได เก้เนี่ยหมายถึงร่างเก้หนะแต่หมายถึงนะครับร่างต่างๆนะครับที่ลูฟี่จะใช้ประโยชน์จากร่างเก้หนี้หลายคนคงงงให้ผมอธิบให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็เหมือนตอนที่ลูฟี่เป็นร่างเก้าสี่นี่แหละเราเห็นลูฟี่เปิดตัวมาด้วยร่างเบลแมนมาที่แบบเด้งดึ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 งนะครับยังกับลูกชิ้นในใบนะครับ <c oughs> ถ้าเด็กรุ่นนี้นาจะไม่รู้จักนะไอ้ลูกชิ้นในใบเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับแต่ถ้าใครนะครับเคยดูนัตติงภาคมวยปั้มเนี่ยผมบอกเลยทุกคนรู้หมดเลยนะครับไอ้เด้งอย่างลูกชิ้นในใบเป็นยังไงนะครับ การโจมตีเข้าใส่ศัตรูในท้ายที่สุดลูฟี่นะครับก็ปรับเปลี่ยนพัฒนานะฮะร่างเกศีของตนเองใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะกับศัตรูที่ต่อสู้นะครับอย่างมาทะกับแคกเกอร์นะครับก็ใช้ร่างแทงแมนในการต่อสู้หรือปะทะกับคาตาคุรินะครับก็ใช้ร่างสนิกแมนในการต่อสู้นะครับก็คือปรับเปลี่ยนร่างไปนะครับตามศัตรูที่ต่อสู้จึงทาให้ลูฟี่ในร่างเกศีนั้นเป็นร่างที่โคตรอออาราวสุดๆเลยนะครับเจอศัตรูในรูปแบบไหนนะครับก็พร้อมจะตีพร้อมจะไฟเพราะความครบเครื่องของลูฟี่ร่างเกศีจึงทําให้มันก็คงไม่แปลกอะไรถ้า ลูฟี่ร่างเก5นะครับจะพัฒนาให้มันเหนือไปมากกว่านี้คือเขานั้นนะครับก็ต้องใช้ในรูปแบบแต่ละร่างแต่ละร่างนะครับให้แบบมีประโยชน์มากที่สุดซึ่งแต่ละร่างนั้นนะครับก็เหมาะสมกับการรับมือและการกับศัตรูนะครับที่มันแตกต่างกันออกไปยิ่งอนาคตลูฟี่นะครับได้เจอกับศัตรูที่มันครบเครื่องมากกว่านี้แน่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังผลปีศาจเรื่องฮาคิหรืออะไรก็แล้วแต่เลยทําให้ร่างเก5นั้นจะมาในรูปแบบเดิมๆนะครับก็แบบว่าเอามาแค่ฮาฮอย่างเดิมเนี่ยมันคงจะไม่ได้ผลกับศัตรูทีีี่่่่แแแข็งงงกรรรรจิๆคบบทววาาาามมมสถฟู เเนท่ากัลยทําให้ในตอนนี้นะครับมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับตามรูปแบบตามร่างต่างๆที่เราจะได้เห็นซึ่งแน่นอนในอนาคตนั้นเราคงจะได้เห็นนะครับลูฟี่ร่างเกหแน่นอนแต่นะครับด้วยความเป็นการ์ตูนเนาะใช้เจอศัตรูตัวต่อไปแล้วก็ใช้ร่างเกหเลยเนี่ยมันคงกะไรอยู่ใช่ไหมครับมันออกแนวเสียของด้วยนะครับอุตส่าห์ดีไซน์ร่างเกห้ามาแล้วแต่ถ้าปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบละกันนะครับในการใช้ที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าส่วนร่างเกหนั้นในอนาคตเนี่ยได้เห็นแน่ๆนะครับแต่นะครัับจจะะออยยูู่่ในนนนข้ไห กับศัตรูระดับไหนที่ลูฟี่จะเจออันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตอย่างลูฟี่ในร่างแรกนะครับที่น่าจะได้เจอแน่นอนนะครับก็คงจะเป็นลูฟี่นะครับร่างคนยักษ์ด้วยความที่ว่าลูฟี่ร่างเกห่านั้นนะฮะมันไม่ได้มีขีดจํากัดแล้วไงว่าลูฟี่นั้นนะครับจะต้องอยู่ในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้มันสามารถเป็นไปได้หมดเลยนะครับตามินตนาการของลูฟี่นะครับจะเล็กจะสั้นจะใหญ่จะยาวจะขยันซอยไม่ใช่แล้วเอาเป็นว่าจะเล็กจะสั้นจะใหญ่จะยาวเนี่ยก็คือได้หมดเลยจึงทาให้ลูฟี่ร่างคนยักษ์กน,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 นั้นนะครับบอกเลยว่า้เนน่อะรัังาลูฟีขจมุ งไปที่นาจากเอลบาร์ในอนาคตนะครับซึ่งน่าจะไปแน่ๆนะครับก็มีการปูบทบาทไว้ก่อนหน้านี้แล้วและยิ่งนะครับถ้าเกิดการต่อสู้จริงๆนะครับพี่ฟีของเรานั้นก็โคมแบบว่าออกแนวกวนตีนนะครับในเมื่อเองตัวใหญ่ใช่ไหมก็เจอกับชั้นที่ตัวใหญ่บ้างนะครับก็คงเฉงการต่อสู้นะครับแบบว่าฟิล์ใหญ่พัดใหญ่อะฟิลลิ่งแบบนั้นเลยหรือนะครับไม่ได้เจอคนยักษ์ก็ได้ลูฟี่นะครับต้องไปเจอกับสงครามใหญ่ๆไปต่อสู้กับรัฐบาลโลกแล้วฟิลลิ่งเหมือนมารินฟอร์ดอย่างเนี้ยเชื่อว่าถ้าแบบว่าลูฟี่ออกแนนนววกกกตีครั็ไไไปปปลล้้าาางงยยเเเิ่่ขขใส ถึงแม้จะเป็นเป้าใหญ่แต่ทําให้ลูฟี่นั้นนะครับสามารถทําลายล้างนะครับคนที่ผ่านได้แล้วก็คงเกิดฟิลลิ่งอาหานะครับที่คนนั้นหลบลูฟี่กันใหญ่เลยนะครับลูฟี่เหยียบแบนนะครับเป็นขีหมากหน้าปากซอยอะฟิลลิ่งแบบนั้นมันก็ต้องมีการหลบใช่ไหมซึ่งแน่นอนร่างนี้มันมีประโยชน์มากๆมาทําให้ลูฟี่นั้นนะครับโจมตีศัตรูที่ตัวใหญ่ได้หรือนะครับมีพลังการทําลายล้างที่สูงหรือถ้าเป็นร่างตัวใหญ่อย่างเงี้ยไปเจอแบบพวกกาแพงนานๆาหรือว่าตัวมงตัวเมืองเง,งี้ยลูฟี่จะพังนะครับให้แบบว่าพัังไไปเนเนน,น,เเนีี่่่ยหมมมือออออตตททจใช้กร็สาาาถํ คือมันจะมีพละกําลังในการโจมตีที่รุนแรงไปมากกว่าเดิมนะครับมัน้นทาให้ลูฟี่ร่างคนยักษ์นี้นะครับเป็นหนึ่งร่างเลยนะครับที่ผมเชื่อเลยนะว่าอนาคตได้เห็นแน่ๆเพราะว่าเป็นร่างนะครับที่แบบว่าโคตรเข้ากับลูฟี่เลยนะครับกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้มาต่อที่ลูฟี่ร่างต่อไปนะครับกับลูฟี่นะครับในร่างใช้อาวุธที่มันหลากหลายหลายคนนั้นก็คุ้นชินอยู่แล้วแหละว่าลูฟี่ของเรานั่นจะใช้หมัดในการต่อสู้เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่นะครับได้มีการเกินๆไว้แล้วกับลูฟี่ในร่างเกียร์ห้าใช และทําเป็นอาวุธในการโจมตีศัตรูได้คือองจริงเนี่ยมันนับเป็นร่างไม่ได้หรอกเพราะว่านะครับมันเป็นการหยิบใช้อาวุธในการโจรมตีแต่ลองนึกสภาพถ้าหากลูฟี่ของเรานั้นมันบ้าดีเดือดใช่ไหมก็คือกินสายฟ้าเข้าไปและปลดปล่อยพลังงานเป็นสายฟ้าออกมาหรือนะครับใช้สายฟ้าในการห่อหุ้มร่างกายตนเองโดยเป็นรูปแบบหนึ่งและกันในการโจมตีนะครับเพื่อครอบรวมนะครับอย่างเช่นใช้สายฟ้าในการห่อหุ้มร่างกายตนเองและใช้แรงตีของตนเองนะครับหรือพลังหมัดของตัวเองในการต่อยศัตรูนะครับมันคงจะเป็นการโจมตีที่แปลกใหม่นะครับหรือแบบ เวอร์ไปเลยนะครับพ่นสายฟ้าออกจากป่าไงก็คือกินสายฟ้าไปแล้วก็พ่นออกมาจึงทําให้นะครับมันน่าจะเป็นอะไรนะครับที่ค่อนข้างแปลกมากๆเลยกับลูฟี่ร่างเก่5แต่ถ้ามองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโคตรคีเอทเลยนะครับและมันจะทําให้นะครับการขายฟิกเกอร์โมเดลนั้นโคตรขายดีเลยนึกสภาพลูฟี่นะครับร่างแบบมีสายฟ้ารอบตัวนะครับเนื่อ่ากเป็นก็ตเอเนลอย่างเงี้ยมันคงจะเป็นอะไรนะครับที่แบบโหดมากๆในลูฟี่นะครับในร่างของเก้าห้ามาต่อที่ร่างต่อไปนะครับก็คือร่างนะครับที่ลูฟี่นั้นต้องใช้สปีดหรือคววาาามมเรรร็ในนกโจตีีซึ่่งง้ ถ้าไปเทียบเลยเนี่ยก็คงจะฟิลลิ่งเหมือนร่างสเน็กแมนนั่นแหละก็คือสเน็กแมนต้องใช้ความเร็วใช่ไหมที่เจอกับคนที่มองเห็นอนาคตไกลๆได้นะครับก็คือใช้คีสังเกตจึงทำให้ร่าง K5 นั้นมันก็ยังจําเป็นอยู่นะที่จะใช้นะครับสปีดความเร็วนะครับในการโจมตีใส่ศัตรูเพราะว่ามันมีศัตรูนะครับที่มีหาคีสังเกตในการมองเห็นอนาคตได้แน่นอนในอนาคตซึ่งร่างนี้นะครับผมว่าเนี่ยก็คงจะฟิลลิ่งคล้ายๆนะครับกับร่างสเน็กแมนนั่นแหละแต่นะครับอาจจะเป็นรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปนะคร กับที่เซนิสือนะใครได้ดูดา่าไปฆ่าตะสูนนะมันจะเป็นแบบว่าปลานกระบวนท่าที่หนึ่งใช่ไหมที่พุ่งไปด้วยความเร็วสูงในทีๆหลายๆครั้งซึ่งลูฟี่นั้นอาจจะใช้แบบนั้นนั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นเป็นสแน็กแมนจะเป็นหมัดใช่ไหมที่พุ่งเลี้ยวไปเลี้ยวมาแต่หนนี้นะครับอาจจะเป็นแบบว่าด้วยความที่ว่าลูฟี่ของเรามันออกแนวกากันออกแนวกวนตีนใช่ไหมอาจจะเป็นแบบว่าเป็นเท้าของตัวเองหรือว่าเป็นหัวร่างกายของตีงนี่แหละในการพุ่งไปนะครับในหลายๆที่หลายๆทางเพื่อทําการโม่งใส่ศัตรูนะครับมันก็ฟิลล ซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เข้ากับกิมมิคของลูฟี่และน่าจะเป็นร่างที่ตอบโจทย์ด้วยในการเจอกับศัตรูนะครับที่แบบว่ามีความเร็วสูงศัตรูนะครับที่มีการมองเห็นอนาคตนะครับจากการแชทที่สังเกตมันก็คงเป็นหนึ่งสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับในรูปแบบนะครับหรือจะเป็นการหมุนตัวก็ได้คล้ายกับพายุเฮอริเคนได้แหละหมุนไปนะครับก็คือหมุนไปในการโจมตีศัตรูนะครับใช้แรงเวียงใช้การกลิ้งเป็นลูกข่างเียในการกระเด้งไปกระเด้งมานะครับในการโจมตีใส่ซึ่งแน่นอนไอ้พวกเนี้ยมันก็ฟิลลิ่ง ให้กลายเป็นร่างได้ซึ่งอันนี้ไม่รู้นะจะเป็นยังไงแต่ถ้ามันเป็นได้จริงๆนะครับคงจะเป็นอีก1สิ่งหนึ่งร่างแล้วกันนะครับที่เหมาะสมในการเจอศัตรูนะครับที่มองเห็นอนาคตไกลๆได้หรือเจอศัตรูนะครับที่อยู่ในห้องนึงเวลาโจมตีเนี่ยในสถานที่หนึงและลูฟี่ต้องการความเร็วในการโจมตีใสศัสตรูรัวๆศัตรูที่มันแบบตั้งรับเก่งๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะตอบโจทย์มากม แล้วก็มาต่อที่ลูฟี่เกียห้าในร่างต่อไปนะครับก็คือร่างเกินการควบคุมซึ่งไอ้ร่างนี้เนี่ยมันมีเกินเกินไปแล้วนะครับโดยไคโดนะครับโดยไคโดบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยที่แบบว่ามีพลังผลปีศาจสายโซออนนะครับจะไม่ค่อยมีใครเนี่ยสามารถควบคุมนะครับพลังผลปีศาจสายโซออนที่ตื่นขึ้นได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เป็นสายโซออนนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งมีชีวิตเชื้อมะและสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยมันก็มักจะครอบงำนะครับหรือว่าครอบคุมจิตใจผู้ใช้นะครับจึงทำให้มันก็ม็มอสสนูน,อตตนหนเเืปป เอาไว้แล้วนะครับเลยทําให้ถ้าลูฟี่นะครับอยู่ในร่างนี้จริงๆมันก็คงจะเป็นโหมดนะครับที่เป็นสัตว์ป่านะครับโหมดที่โหดร้ายโบดในทิงมีชีวิตนะครับที่เรียกว่านิกานะครับและถ้าลูฟี่คุมได้มันก็คงจะเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับก็คงจะเป็นร่างใหม่ของลูฟี่นะครับในโหมดของเก5ห้าหรือนะครับถ้ามันเว่อร์ไปหน่อยก็อาจจะขึ้นเป็นเก้หกแต่โดยส่วนตัวก็อาจจะเก5ห้าก็ได้เลยทําให้นะครับก็คงจะอีกนหนึ่งโหมดหนึ่งร่างละกันนะครับที่น่ากลัวของลูฟี่อาจจะเป็นการโจมตีที่ดุดันมากยิ่ อะไรที่มันเหนือกว่าซึ่งจุดนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าลูฟี่ในร่างนี้นะครับจะเป็นยังไงแล้วก็มาที่ลูฟี่ในร่างสุดท้ายนะครับกับลูฟี่ร่างตัวเล็กก่อนหน้านี้บอกว่าลูฟี่ร่างตัวใหญ่ใช่ไหมเมือหืมมานะครับแต่อันนี้จะเป็นลูฟี่ในร่างตัวเล็กนะครับไม่ได้หมายความว่ากากนะตัวเล็กนะครับอาจจะเป็นตัวเล็กแต่เมื่อแบบว่าขยายใหญ่นะครับเมื่ออยู่ตอนหน้าศัตรูและตัวเล็กนะครับต่อยศัตรูนะครับเลยด้วยความที่ว่าลูฟี่นั้นสามารถต่อยศัตรูนะครับให้ศัตรูนั้นเนี่ยกลายเป็นยางได มีพลังการโจมตีที่มหาศาลใช่ไหมแล้วก็ต่อยใส่ศัตรูไปเลยมันคงเป็นหนึ่งรูปแบบและกันการโจมตีของลูฟี่นะครับในการเจอกับศัตรูนะครับที่แบบมีพลังการโจมตีมหาศาลแต่ไม่ได้มีความเร็วอะไรนะครับลูฟี่ก็ใช้ร่างนี้แหละในการประสานเข้าไปในการโจมตีซึ่งมันก็คงจะดูเป็นความแปลกใหม่แล้วกันนะครับของวันพีชนะครับเพราะในวันพีชเนี่ยมันไม่ได้มีใครนะครับมีความสามารถนี้นะครับแลกลูฟี่ไปแตะได้นะครับมันคงเป็นหนึ่งร่างในร่างเก่าของลูฟี่ที่มีพลังนะครับระดับมหาศาล และนี่ก็คือร่างทั้งหมดนะครับของลูฟี่นะครับที่อาจจะได้เห็นในร่างเกียร์ห้านะครับแลเพื่อนคิดว่าลูฟี่จะมีร่างไหนอีกนะครับที่น่าสนใจและคิดว่าลูฟี่จะสามารถแตะถึงก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะจริงแล้วมันมีโอกาสเป็นได้หลายร่างเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นร่างที่เหนือจินตนาการไปแล้วสามารถเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งหากลูฟี่นะครับไปถึงจุดนั้นจริงๆไปถึงร่างนั้นจริงๆนะครับคงเป็นอะไรนะครับที่น่าสนใจมากๆว่าเขานั้นนะครับจะโชว์ความสามารถในร่างพวกนี้เน,บบน,นะนเนอพก ให้มันน่าสนใจกันบ้างทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับได้เหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ